ภาค7เลื่อนอ่านคำพิพากษาโดยไม่มีกำหนดในคดีหวย30ล้านที่นายปรีชาใคร่ครวญยื่นฟ้องร้อยตำรวจโทจรูญวิมูลยักยอกทรัพย์รับของโจรจากกรณีที่นำหวย30ล้านไปขึ้นเงินค่ะซึ่งนายสิทธาเบี้ยบังเกิดเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายความเพื่อประชาชนเปิดเผยว่าศาลได้เลื่อนอ่านคำพิพากษาเนื่องจากพบข้อผิดพลาดเกี่ยวกับตัวเลขเอกสารที่ความจริงมี280หน้าแต่ตัวเลขรันไปถึง300กว่าหน้าศาลจึงเรียกตรวจเอกสารอย่างละเอียดทีละหน้าทำให้การอ่านล่าช้าถึง5ชั่วโมงประกอบกับวันนี้ทนายฝ่ายโจทก์ไม่ได้มาด้วยจึงได้ขอเลื่อนการตรวจเอกสารเป็นวันที่30มิถุนายนค่ะด้านร้อยตำรวจโทจรูญวิมูลระบุว่าวันนี้ตั้งใจมาฟังผลคำพิพากษาแต่เมื่อต้องเลื่อนก็ทำใจยอมรับว่าต้องเป็นไปตามกระบวนการโดยส่วนตัวยังมั่นใจว่าศาลจะตัดสินยืนตามศาลชั้นต้นที่ให้ยกฟ้องค่ะขณะที่นายปรีชาใคร่ครวญก็ยังยืนยันคำเดิมว่าความจริงก็คือความจริงย้ำสามารถยืนยันที่มาที่ไปของหวย30ล้านได้ค่ะ